ทั่วทุกทุกคนนะครับวันนี้ผมเป็นลูกของแตงเงาะสุยเพ็กอำเภอแม่พริกตำบลแม่พริกจังหวัดลำปางครับวันนี้ผมขอความเป็นธรรมหน่อยครับคือว่าศพของพ่อผมตั้งอยู่ที่บ้านแม่เชียงรายลุ่มอำเภอแม่พริกจังหวัดลำปางและคือตอนนี้ผมได้เข้าคลิปจากพันธกิจของแม่พริกเป็นเต็มตัวแต่ยังไม่มีป่าช้าและตอนนี้ผมเดือดร้อนครับคือว่าพ่อผมตั้งตอนนี้ตำหลักผมยาวของพ่อผมไปสู่ศาลที่แม่เชียงรายลุ่มแต่บางตอนนี้ชาวบ้านเขาไม่อนุมัติให้ผมเอาพ่อผมไปนำร่างไปสู่ศาลที่แม่เชียงรายและตอนนี้ผมขอความเป็นธรรมจากช่อง7หรือว่าช่อง8หรือว่าช่อง9ขอช่วยความเป็นธรรมผมหน่อยครับที่1ตอนนี้เจ้าก็เป็นคิดเนาะเขาบอกว่าคิดกับพูดเผาร่วมกันไม่ได้ก็คือจะถามว่าอย่างถึงเผาร่วมกันไม่ได้ถึงมันไม่จะเป็นคนละศาสนาแต่เขาก็ไม่ได้ไปก้าวไกลของถอยแต่ว่าในเมื่อเขาก็เป็นคนพื้นที่ที่นี่อย่างถึงประโยชน์เมื่อเขาจะเผาไปประชาเดียวกันไม่ได้เพราะมันก็เป็นที่สาธารณะประโยชน์เจ้าก็อยากขยายไปที่ไหนเจ้าก็อยากจะเผาที่นี่คือบ้านเกิดของเฮาก็ทีนี้จะได้ดีเจ้าขอช่วยเจ้าห้องคือแบบแม่ได้แน่ใจก็ไม่จะออกผมละไม่อยากขอไปหรือว่าหน่วยงานใหญ่ๆที่ว่าสามารถช่วยได้นะเจ้าช่วยกล่อมเจ้าว่าจะจัดหาหนทางบางหน่อยศูนย์นรงค์ทอมแม่พี่เมื่อก่อนเจ้าเมื่อซุปเหล็กแต่ชาวบ้านบางกลุ่มไปกับมายอมของเขาเผาเจ้ากับบุ้งอย่างเงี้ยจะได้แล้วเนาะจะเนาะหอดเมื่อวานนี้ค่ะแล้วเกิดปัญหาอะไรขึ้นฮะเกิดปัญหาคือว่าชาวบ้านเขาไม่ยอมให้เผาไม่ยอมให้เผาในสุสานให้ไปที่อื่นให้เราไปที่อื่นได้แต่ว่าทางญาติไม่ยอมให้ไปที่อื่นค่ะเพราะว่าถ้าเราไปที่อื่นและญาติพี่น้องอีกหลายคนที่ยังมีชีวิตอยู่เราก็ต้องทำแบบนี้เหมือนต่อกันไปอีกคือเราอยากจะมีจุดยืนว่าอยากจะมีสุสานเป็นของเรามีที่เผาของเราไม่ต้องย้ายไปที่อื่นนะคะเพราะว่าสุสานก็มีมันเป็นที่สาธารณประโยชน์แต่ชาวบ้านไม่ยอมให้เราเผาเขาให้เหตุผลว่ายังไงบ้างครับเขาบอกว่าเราเป็นคริสต์พุทธกับคริสต์เผาร่วมกันไม่ได้เขาบอกว่ามันขืดก็ไม่รู้ว่ามันขืดยังไงก็ตั้งแต่มีศพแรกก็ประมาณ8ปีมาแล้วค่ะที่ว่ายังเป็นปัญหากันอยู่ในตอนนี้8ปีที่แล้วนี่คือยังไงฮะก็มีศพหลานของคนตายตอนนี้ตายแล้วก็ชาวบ้านก็ไม่ยอมให้เผาทีนี้มันก็ตอนนั้นเราก็ยังมีความเชื่อใหม่กันอยู่ยังไม่เข้มแข็งนะคะเราก็ไม่อยากมีปัญหากับชาวบ้านแล้วก็เอาไปเผาที่จังหวัดแพร่ค่ะเพื่อตัดปัญหากับชาวบ้านว่าเราไม่ต้องมีปัญหาร่วมกันแต่เราอยากจะมาร่วมกันแก้ปัญหาในจุดนี้ว่าและอีกข้างหน้าวันข้างหน้าชาวคิดอีกหลายๆคนเราจะทำยังไงจะให้เราย้ายไปที่อย่างนี้เรื่อยๆเราก็ทำไม่ได้ค่ะเพราะว่าพี่น้องยังต้องมีอีกหลายคนในหมู่บ้านเนี่ยเคยมีการทะเลาะเบาะแว้งในการชุมชนบ้างไหมไม่เคยมีการทะเลาะเบาะแว้งกันค่ะเพราะว่าทุกวันอาทิตย์เราก็มารัศกันกันปกติชาวบ้านก็ไม่ได้มีข้อพิพาทกันแล้วก็ไม่ได้ทะเลาะกันก็เป็นเรื่องปกติของทุกๆวันค่ะไม่ได้ทะเลาะกันเลยแล้วเวลามีงานศพเนี่ยเราไปช่วยเถอะไหมฮะก็ไปร่วมค่ะน้องชายจะไปช่วยตลอดเพราะว่าอย่างพี่ไม่ได้อยู่ที่นี่เขาอยู่อีกหมู่บ้านนึง
น้องชายอยู่นี่ก็ไปร่วมงานทุกอย่างเขามีการทำบุญหรือว่าเก็บอะไรน้องชายก็ร่วมทำทุกอย่างค่ะไม่ได้ปฏิเสธในการที่ว่าเงินงานของส่วนรวมช่วยทุกอย่างตอนนี้หลายหน่วยงานเข้ามาที่เกี่ยวข้องได้เข้ามายื่นมือให้การช่วยเหลือยังไงบ้างครับก็ทางอำเภอเขาก็ได้ส่งปลัดมาชี้แจงกับชาวบ้านแล้วแต่ชาวบ้านก็ยืนยันว่าไม่ให้เผาอย่างเดียวค่ะคือต้องไปเผาที่อื่นเขาให้ไปเผาที่อื่นไม่ให้เผาในหมู่บ้านตอนนี้ที่เขาเตรียมสถานที่ไปบ้างไหมฮะยังไม่ได้เตรียมเลยค่ะเพราะว่าตอนแรกว่าเรามีที่ดินของเรามีโฉนดมีอะไรเรียบร้อยเราก็บอกว่าถ้าชาวบ้านไม่ให้เราเผาที่ในที่สุสานแล้วก็จะขอร้องว่าให้เราไปเผาที่ของเราได้ไหมแต่ชาวบ้านก็ยืนยันว่าไม่ให้เราเผาถึงเราจะมีที่ของเราเขาบอกว่าหมู่บ้านจะมีป่าช้าสองอันไม่ได้ไม่ต่อต้านเลยครับจะเผาหรือจะฝังเนี่ยก็เป็นวิถีของศาสนานั้นๆเนาะแล้วผมก็เชื่อว่าแต่ละศาสนาเนี่ยก็มีศาสนกิจหรือว่ามีที่สถานที่ที่ชาปนกิจเนี่ยของแต่ละศาสนาอยู่แล้วเราก็เลยไม่ได้ก้าวก่ายกันการมาตั้งโบสถ์ชาวบ้านก็ไม่ได้คัดค้านอะไรก็เป็นความเชื่อของบุคคลของกลุ่มคนประเพณีชาวบ้านเนี่ยส่วนทั้งหมดเกือบทั้งหมดเนี่ยเป็นชาวพุทธแล้วก็ยังยึดถือวิถีพุทธเหมือนเดิมวิถีชาวบ้านดั้งเดิมการที่จะนำศพต่างศาสนาเข้ามาทำพิธีในศาสนกิจของชาปนกิจของเราเนี่ยเราก็อยากให้ทำตามของพุทธไม่ได้ห้ามนะครับแต่ขอให้ทำตามวิธีของพุทธแล้วก็ที่ผมได้คุยกันเนี่ยว่าถ้าทำตามเผ่าวิธีของพุทธแล้วจะมีทางศาสนกิจเข้ามาร่วมด้วยมาทำสวดต่อจากนั้นก็ไม่ได้ติดปัญหาอะไรในคนในพื้นที่อยากให้ทำสองอย่างเงี้ยนะฮะไม่ได้อยากให้ทำสองอย่างครับอยากให้ทำตามวิถีพุทธเพราะคนตายเนี่ยก็ตั้งแต่เดิมก็เป็นคนพุทธแล้วก็อันนี้ที่ยอมให้ทำสองแบบก็คือยอมรับในศาสนาของเขาด้วยแต่ขอให้ทำตามสถานที่คือสถานที่สำหรับพุทธศาสนาพุทธพิธีกรรมของพุทธก็ควรจะทำของพุทธก่อนอย่างเงี้ยครับทางชาวบ้านคงจะไม่ยอมนะครับเพราะว่าถึงจะเป็นที่ส่วนตัวแต่ก็ยังเป็นพื้นที่ที่อยู่ในหมู่บ้านมันก็จะผิดแปลกไปในหมู่บ้านเคยได้เจรจามีข้อตกลงนะครับแล้วก็มีพยานหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรมีหน่วยงานราชการเข้ามาไกล่เกลี่ยทั้งศูนย์ดำรงธรรมทางอำเภอทางหน่วยงานทหารแล้วก็ทางคริสตจักรเหมือนกันแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยมาประชุมร่วมกันหารือแนวทางว่าสามารถจะทำได้ไหมแต่ข้อตกลงตรงนั้นก็บอกว่าไม่สามารถจะมาเผาในสถานที่ของพุทธได้ก็เป็นแล้วก็ได้มีการลงลายลักษณ์อักษรแล้วก็มีพยานรู้เห็นแล้วก็ยอมรับข้อตกลงตรงนั้นคือเคยมีการทำประชามติของชาวบ้านใช่ครับซึ่งขณะนั้นก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าพุทธเยอะมากกว่าคริสต์ใช่ไหมฮะถูกต้องครับก็เลยทำให้ประชามติผลออกมาก็เลยเป็นแบบนั้นใช่ครับปกติแล้วเวลาชาวบ้านเขาไปร่วมกิจกรรมกันระหว่างพุทธกับคริสต์ที่เขาไปร่วมกันปกติไหมหรือมีการทะเลาะเบาะแว้งกันไหมไม่เลยครับร่วมกันปกติ อย่างพี่ผู้ชายกับพี่ผู้หญิงที่พี่ผู้ชายที่อยู่ในคริสต์เนี่ยก็จะเป็นคนดีแล้วก็มีกิจกรรมภายในชุมชนเนี่ยงานศพงานบวชงานแต่งก็จะมาช่วยเหลือกันทำงานร่วมกันตลอดเวลาครับผมเองผมก็ไปในวันสองคืนแรกที่เขาทำตามพิธีคิดผมเองก็ไปร่วมแสดงความเสียใจกับเจ้าภาพด้วย